สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่คุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนนักเรียนไปเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องอะไรฮะเรื่องการบวกเรื่องการบวกนะนะฮะแล้วจำได้ไหมที่คุณครูสอนพวกเราไปคุณครูสอนเรื่องการบวกเลขกี่หลักบ้างกี่หลักบ้าง2หลัก1หลักกี่หลักครับ2หลักแล้วก็3หลักเราได้มีการลองทำแบบฝึกหัดลองคำนวณการบวก1หลัก2หลัก3หลักไปแล้วนะครับคราวนี้สัปดาห์นี้คุณครูก็จะมาสอนพวกเราเรื่องการบวกเช่นเดียวกันแต่เป็นการบวกเลขตัวเดิมที่ซ้ำๆกันเดี๋ยวเรามาดูผลของมันนะครับว่าการบวกเลขซ้ำๆกันนั้นมันจะมีผลของการบวกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับโดยที่คุณครูจะยกตัวอย่างเลขง่ายๆพื้นฐานก็แล้วกันที่เด็กๆนักเรียนทุกคนคุ้นเคยนะขอยกตัวอย่างเป็นเลข2ก็แล้วกันโซ่ๆใช่ไหมเลข2ก็แล้วกันนะครับถ้าเริ่มจากเลข2ตัวเดียวเลข2ตัวเดียวนะคุณครูยังไม่เอาเลขใดๆมาบวกเพิ่มกับตัวมันเลยเลข2ตัวเดียวไม่มีค่าใดๆมาบวกเพิ่มไปเลยนะครับถามว่าค่าของมันย่อมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2เท่ากับ2อยู่เหมือนเดิมนะฮะเท่ากับ2เหมือนเดิมต่อไปคราวนี้ถ้าคุณครูเอาเลข2อีกตัวหนึ่งนะเลข2อีกตัวหนึ่งมาบวกเพิ่มเข้าไปบวกเพิ่มเข้าไปจากตัวเดิมนะครับมีเลข2ตัวเดิมเอาเลข2อีกตัวหนึ่งบวกเพิ่มเข้าไปนะครับกลายเป็น2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ2ตัวแล้ว2ตัวเลยนะครับจากเดิมที2ตัวเดียวครับเราเอาเลข2อีกตัวหนึ่งบวกเพิ่มเข้าไปจากเดิมมีค่าเท่ากับ2เอา2อีกตัวบวกเพิ่มเข้าไปจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2แล้วก็เป็นไงฮะ3แล้วก็เป็น4นั่นเองเพราะฉะนั้น2บวกซ้ำกัน2ตัวมีค่าเท่ากับ4นั่นเองมีค่าเท่ากับ4นะคราวนี้คุณครูเอาเลข2อีกตัวหนึ่งถ้าเดิมทีเรามีเลข2 2ตัวอยู่แล้วนะครับคุณครูเอาเลข2อีกตัวหนึ่งบวกเพิ่มเข้าไปนะครับกลายเป็นเลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับคราวนี้3ตัวแล้วบวกซ้ำกัน3ตัวละนะฮะงั้นการบวกซ้ำกัน3ตัวผลลัพธ์คำตอบของมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6นะครับจากเดิมมีค่า4บวกเข้าไป2ก็กลายเป็น6เก่งมากครับนักเรียนจำได้นะครับนะฮะตอนนี้2บวกซ้ำกัน3ตัวมีค่าเท่ากับ6และถ้าหากคราวนี้คุณครูเอาเลข2บวกเพิ่มเข้าไปอีกหลายตัวล่ะมันไม่ใช่บวกแค่2 3ตัวเลยนะสมมติว่าเราบวกซ้ำๆกันสัก5ตัว10ตัวหรือ30ตัวอย่างเงี้ยนักเรียนเริ่มเห็นปัญหาไหมลองช่วยคุณครูคิดซิว่าปัญหาหรือข้อเสียของการบวกเลขซ้ำๆกันหลายตัวเนี่ยข้อเสียอยู่ตรงไหนครับเวลาบวกเลขซ้ำๆกันหลายตัวข้อเสียคืองงการเขียนเป็นไงฮะการเขียนมันจะยาวบางคนบอกการเขียนยืดยาวการเขียนจะยาวนั่นเองเนี่ยข้อเสียหรือปัญหาของการบวกเลขซ้ำๆกันหลายตัวนึกภาพนะฮะถ้าเกิดบวกซ้ำกันหลายตัวการเขียนก็จะยาวและนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมเราจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ข้อเสียในตรงนี้อย่างไรในกรณีที่ว่าเราบวกเลขเดิมซ้ำกันหลายตัวซึ่งข้อเสียหรือปัญหาเดิมนั้นคือการเขียนจะยาวเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะฮะเราจะมีวิธีใหม่เราจะมีวิธีใหม่ที่จะเอามาใช้แทนการบวกเลขซ้ำกันหลายตัวเดิมทีปัญหาการเขียนมันยาวเนี่ยแต่วิธีใหม่จะมาช่วยทำให้การเขียนนั้นมันสั้นลงไม่ว่านักเรียนจะบวกเลขซ้ำๆกันกี่ตัวก็ตามแต่ซ้ำกันกี่ตัวก็ตามแต่รูปแบบการเขียนจะสั้นเท่าๆกันนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมรูปแบบใหม่วิธีใหม่เนี้ยที่รูปแบบการเขียนมันจะสั้นลงเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะฮะมีนักเรียนคนไหนที่อ่านหนังสือมาล่วงหน้าแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนล่วงหน้าที่บ้านมีไหมครับมีไหมครับนะฮะไม่มีไม่เป็นไรนะครับวิธีใหม่นี้นะครับที่เอามาใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันที่เดิมทีปัญหาคือการเขียนมันจะยาว
แต่วิธีใหม่ทำให้การเขียนนั้นมันสั้นลงเขาเรียกวิธีใหม่หรือรูปแบบใหม่นี้ว่าการคูณนั่นเองนะครับเรียกว่าการคูณดังนั้นสัปดาห์นี้ครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องนี้เรื่องการคูณเรามาศึกษากันนะฮะเกี่ยวกับความหมายของมันว่าการคูณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับรวมทั้งเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับตลอดจนรูปแบบของการคูณที่บอกว่ามีรูปแบบที่มันสั้นลงเนี่ยมันมีรูปแบบหน้าตาอย่างไรนะฮะตลอดจนถ้าหากว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจำผลลัพธ์คำตอบของการบวกซ้ำกันได้นะเราจะมีวิธีการจำอย่างไรนะครับเพื่อจะให้นักศึกษานั้นท่องจำคำตอบผลลัพธ์นั้นแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการที่เราจะไปคำนวณในชีวิตประจำวันของเราได้ทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันในวันนี้ถึงเรื่องการคูณนั่นเองครับต่อไปก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งตัวนะฮะเราจำได้ไหมเมื่อกี้รูปแบบเดิมที่เราเขียนในรูปแบบการบวกซ้ำกันเนี่ยจำได้ไหมฮะข้อเสียหรือปัญหาของมันเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปแล้วข้อเสียของการบวกเลขซ้ำกันหลายๆตัวยิ่งบวกซ้ำกันมากตัวมากขึ้นข้อเสียของมันอยู่ตรงไหนครับข้อเสียคือการเขียนจะเป็นไงฮะการเขียนจะยาวนะการเขียนจะยาวนะครับเราจึงไม่ใช้รูปแบบเดิมแล้วเราจึงมาใช้อะไรแทนครับรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าอะไรครับการคูณเราจึงเอาการคูณมาใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวนั้นถ้าเกิดนักเรียนครับคุณครูจะถามว่าเราพอจะให้ความหมายของคำว่าการคูณได้ไหมการคูณมันน่าจะหมายถึงอะไรครับนักเรียนลองช่วยคิดครับการคูณคืออะไรครับคืออะไรฮะการคูณลองช่วยคิดดูครับนักเรียนบางคนบอกการบวกเลขจำนวนซ้ำกันนะฮะประมาณนั้นใช่ไหมครับอันนี้เรามาดูกันนะครับมาศึกษากันว่าความหมายของการคูณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับมาดูครับขอทบทวนนิดหนึ่งครับนักเรียนเมื่อกี้เราทราบแล้วว่ารูปแบบเดิมเนี่ยการบวกตรงนี้ปัญหาหรือข้อเสียของมันเวลาบวกเลขซ้ำๆกันหลายตัวข้อเสียคือการเขียนจะยาวนะฮะรูปแบบเดิมในการเขียนมันยาวเราจึงเอาการคูณมาใช้แทนแสดงว่าการคูณเนี่ยมันเป็นรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่ครับนักเรียนรูปแบบใหม่ถูกต้องครับมันเป็นรูปแบบใหม่นะครับการคูณคือรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบใหม่แล้วรูปแบบใหม่นี้มันเอามาใช้แทนอะไรครับแทนอะไรครับแทนการบวกเลขเป็นไงฮะการบวกเลขที่ซ้ำกันแสดงว่าการคูณเนี่ยคือรูปแบบใหม่ที่ใช้แทนการบวกเลขซ้ำกันรูปแบบใหม่ที่ใช้แทนการบวกเลขซ้ำกันนะครับนักเรียนครับมาช่วยคุณครูสรุปอีกรอบหนึ่งครับความหมายของการคูณก็คืออะไรครับนักเรียนสรุปดังๆครับการคูณคือรูปแบบใหม่ที่ใช้แทนอะไรครับการบวกเลขซ้ำกันที่ใช้แทนการบวกเลขซ้ำกันนั่นเองนะครับนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วว่าความหมายของการคูณเนี่ยคืออะไรนะฮะเราทราบไปแล้วนะครับต่อไปครับนักเรียนครับย้อนมาตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงรูปแบบเดิมรูปแบบของการอะไรครับการบวกเลขการบวกเลขนะครับลองย้อนมาถึงการอ่านนิดนึงนะครับนักเรียนช่วยคุณครูอ่านนะถ้าบรรทัดนี้เราจะอ่านว่าไงครับ2บวก2เท่ากับ4นักเรียนเรียนไปแล้วนะฮะการบวกนะครับตัวนี้อ่านว่าไงครับ2บวก2บวก2เท่ากับ6นะครับ
2บวก2บวก2เท่ากับ6คราวนี้ถ้าคนครูมีเลข2บวกซ้ำๆกันสัก10ตัว20ตัวล่ะครับเวลานักเรียนจะอ่านนะฮะนักเรียนเห็นข้อเสียไม่เวลาอ่านตัวเลขอ่านการบวกซ้ำๆกันหลายตัวข้อเสียของการอ่านคือการอ่านเป็นไงฮะยาวสิครับการอ่านจะยาวมากเลยเพราะฉะนั้นการอ่านแบบเก่าในรูปแบบการบวกเราจะไม่นิยมการอ่านแบบนั้นละแต่เราจะอ่านในรูปแบบใหม่เลยครับอ่านรูปแบบใหม่เราจะอ่านยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนเรียนสังเกตนะครับว่าการบวกเลขตรงเนี้ย2บวกกับอะไรครับ2แล้วก็บวกกับ2อีกก็จะได้การบวกเนี้ยเป็นลักษณะของการบวกเลขแบบไหนครับบวกเลขที่มันเป็นไงฮะซ้ำกันเป็นการบวกเลขซ้ำกันอย่างตัวอย่างบรรทัดนี้ครับนักเรียนเลขอะไรบวกซ้ำกันครับเลข2บวกซ้ำกันมันบวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวบวกซ้ำกัน3ตัวครับ1 2 3บวกซ้ำกัน3ตัวนั้นเวลาเราอ่านเราจะอ่านรูปแบบใหม่นะฮะเป็นการอ่านลักษณะของการบวกเลขซ้ำกันเราจะอ่านว่าไงดีครับเลขอะไรมาบวกซ้ำกันครับเนี่ยเลข2เลข2นะครับตัวนี้เราจะอ่านว่าไง2แล้วก็บวกซ้ำกันบวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวบวกซ้ำกัน3ตัวเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6นะครับเราจะอ่านในรูปแบบใหม่จะอ่านแบบนี้ละถ้าบวกซ้ำกัน3ตัวเราจะเห็นว่า2เราอ่านว่า2บวกซ้ำกัน3ตัวเท่ากับ6นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนมาตรงการบวกอีกสักครั้งหนึ่งครับนักเรียนตรงนี้เวลานักเรียนอ่านว่าไงขอตัวอีกทีหนึ่งอ่านว่า2บวก2เท่ากับ4ไอ้ตรงที่คุณครูวงตรงเนี้ยเราอ่านว่าไงนะครับอ่านว่าบวกนะครับเราจะอ่านว่าบวกแล้วเวลานักเรียนจะเขียนล่ะครับเวลาเราเขียนน่ะเราจะนิยมเขียนแบบนี้ได้ไหมเขียนแบบนี้ไหม2บวก2นิยมไหมไม่นิยมไม่นิยมทำไมเราไม่นิยมล่ะครับเพราะเวลาเขียนมันเขียนยาวเพราะคำว่าบวกเราต้องเขียนถึงกี่ตัวอักษรครับนักเรียนถึง3ตัวอักษรน่ะนี่ขนาดเราบวกแค่ซ้ำแค่2ตัวนะเราก็เขียนคำว่าบวกแล้วมันยาวซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนบวกซ้ำๆกันมากตัวกว่านี้แหละครับยิ่งเป็นไงฮะการเขียนโอ้โหยิ่งยาวเลยฮะยิ่งเสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนครับเราจะแก้ปัญหายังไงดีจะมีวิธีไหนครับที่จะทำให้การเขียนของเราเนี่ยเขียนสั้นลงครับแต่ที่เราจะเขียนคำว่าบวกเราเขียนวิธีไหนครับจึงทำให้การเขียนสั้นลงเราใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์มาแทนนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองที่เราเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะฮะเครื่องหมายบวกเพื่อให้การเขียนนั้นมันเป็นไงฮะสั้นลงและก็รวดเร็วขึ้นเรื่องของการคูณหรือการบวกซ้ำๆกันก็เช่นเดียวกันเรื่องการคูณนักเรียนครับเอามาทบทวนอีกครั้งนะฮะตรงนี้เราอ่านว่าไงฮะขอตัวอีกทีนึง2บวกซ้ำกัน3ตัวเท่ากับ6และถ้าเกิดเราเขียนล่ะครับเกิดเราเขียนการบวกซ้ำกันเราเขียนรูปแบบนี้การเขียนก็ยังคงเป็นไงฮะยาวนะครับเนี่ยเราต้องเขียนคำว่าบวกซ้ำกันมันยาวนักเรียนจะทำยังไงให้การเขียนคำว่าบวกซ้ำกันเนี่ยการเขียนมันสั้นลงครับทำไงฮะก็เช่นเดียวกับการบวกไงเมื่อกี้ย้อนไปยังการบวกเนี่ยคำว่าบวกมันยาวเราใช้อะไรแทนครับเครื่องหมายบวกมาแทนเช่นเดียวกันเรื่องการคูณเนี่ยคำว่าบวกซ้ำกันการเขียนมันยาวเราก็ต้องเอาอะไรมาแทนครับเอาเครื่องหมายมาแทนนั่นเองนะครับเอาเครื่องหมายมาแทนแล้วเราจะใช้เครื่องหมายอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าครูจะเริ่มต้นจากนะครับจากเครื่องหมายเดิมก่อนคือเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายนะครับนักเรียนเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดสิครับจากเครื่องหมายบวกถ้าเราจะใช้ไปแทนการบวกเลขซ้ำกันหรือการคูณเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายตัวเดิมนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะ
เพราะมันจะสับสนเพราะมันจะสับสนคือมันจะซ้ำกันนั่นเองเครื่องหมายจะซ้ำกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เครื่องหมายบวกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายการคูณหรือบวกซ้ำกันโดยการทำให้มันเกิดความแตกต่างนักเรียนจะทำไงได้บ้างครับถ้าจะเริ่มต้นจากเครื่องหมายบวกจะทำอย่างไรดีที่จะให้นะครับเครื่องหมายนี้มีความแตกต่างไปจากเครื่องหมายบวกเพื่อจะเอาไปใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันวิธีไหนดีครับหมุนบางคนบอกหมุนนะฮะอะไรครับเมื่อกี้บ้างฮะเอียงนะฮะเอียงหรือหมุนหรือเอียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องหมายของการคูณหรือการบวกเลขซ้ำๆกันนั้นนะฮะเราจะใช้เครื่องหมายอะไรบ้างมาใช้แทนการบวกเลขซ้ำกันที่เรียกว่าเครื่องหมายคูณมันมีกี่รูปแบบมีรูปแบบใดบ้างนะครับแล้วก็แต่รูปแบบนั้นมันเอาไปใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันถึงเรื่องเครื่องหมายคูณกันครับนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนนิดหนึ่งย้อนทวนเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับบวกเครื่องหมายการบวกนะเครื่องหมายบวกเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะเอาเครื่องหมายบวกเนี่ยไปใช้แทนการบวกซ้ำกันได้ไหมไม่ได้เพราะเครื่องหมายมันจะซ้ำกันเพราะฉะนั้นทำให้ต่างวิธีการหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้นักเรียนได้ตอบมานะครับวิธีการหนึ่งให้มันต่างกันคือทำไงครับเมื่อกี้นักเรียนตอบมาทำไงฮะหมุนหรือตะแคงหรือเอียงนั่นเองครับตะแคงหรือว่าเอียงมันก็จะได้เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องแบบนี้ก็จะได้รูปแบบหนึ่งของเครื่องหมายการบวกซ้ำหรือเครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับนักเรียนพอจะคุ้นเคยกับเครื่องหมายตัวนี้ไหมว่าเรามักจะไปเจอตอนใช้งานตอนไหนนักเรียนเคยเจอนะเครื่องหมายตรงเนี้ยตอนไหนบ้างไหมตอนที่เลือกตั้งหัวหน้าห้องมีไหมมีเวลาเราเลือกใครเรามักจะทำไงฮะเอาไปก็ไปกาไว้เราก็ไปกาตรงหมายเลขของหัวหน้าห้องไว้หรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งผู้แทนคุณพ่อคุณแม่เลือกเบอร์ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปกาเครื่องหมายนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปจะเรียกเครื่องหมายคูณตัวเนี้ยคนทั่วไปมักจะเรียกเป็นเครื่องหมายอะไรครับกากบาทนั่นเองนะครับกากบาทสะกดยังไงครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับกากบาทกาแล้วก็อะไรครับกอไก่บาทสะกดยังไงครับบอใบไม้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เด็กนะไอ้ก็ทอทหารนะกากบาทเราได้มารูปแบบหนึ่งละรูปแบบที่เป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนครับเราได้มา1รูปแบบละนะฮะซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับหรือการบวกซ้ำกันนะครับต่อไปครับนักเรียนเวลาที่นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์หรือนักเรียนไปคำนวณในมือถือในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับเราเจอปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายกากบาทหรือหมายคูณตัวนี้ไปใช้เวลาพิมพ์คำนวณในคอมพิวเตอร์หรือคำนวณในเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับจะเกิดปัญหาอะไรครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปซ้ำกับตัวอักษรอะไรครับอักษรภาษาอังกฤษคือตัว x ตัว x นั่นเองจะซ้ำกันครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าใช้ซ้ำกันก็ต้องสับสนแน่นอนเพราะฉะนั้นครับกรณีที่นักเรียนจะไปใช้คำนวณการคูณในคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือก็ดีเราจะไม่ใช้เครื่องหมายแบบนี้ละแล้วในคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีครับนะฮะที่ไม่ให้ไปซ้ำกับตัว x ในคอมพิวเตอร์ในภาษาอังกฤษทำไงฮะเราใช้วิธีเพิ่มเส้นใช้วิธีการเพิ่มเส้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับเวลาเพิ่มเส้นนะครับนักเรียนเราจะเพิ่มเส้นกี่เส้นดีครับเพิ่มแบบไหนดีครับจากเดิมทีอย่างนี้นะเพิ่มเส้นลงไปนะจะเพิ่มเส้น1เส้นแนวไหนดีครับแนวตั้งอาจจะเพิ่มแนวตั้งนะเพิ่มแนวตั้งก็ได้นะครับเพิ่มแนวตั้งก็ได้นะครับ
เราได้มา1รูปแบบนะเราเพิ่มเส้นแนวตั้งละแน่นอนครับเพิ่มเส้นแนวตั้งแล้วเราอาจจะเพิ่มเส้นแนวอื่นได้ไหมได้ไหนครับแนวนอนนะแนวนอนเราก็จะได้มาอีก1แบบนะครับนอกจากเพิ่มแค่แนวตั้งแนวเดียวหรือแนวนอนแนวเดียวแล้วเราอาจจะเพิ่มแบบไหนอีกครับทั้งสองแนวเลยทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็เกิดมาเป็นเครื่องหมายลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้คนทั่วไปเราจะเรียกเครื่องหมายคูณทั้ง3แบบเนี้ยนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมว่าคนทั่วๆไปเลยเนี่ยเขามักจะเรียกเครื่องหมายคูณทั้ง3แบบเนี้ยเรียกว่าอะไรมันสังเกตฮะรูปแบบของมันมันจะมีลักษณะคล้ายๆดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นแฉกๆดอกไม้เป็นแฉกๆเขาเรียกว่าดอกอะไรครับดอกจันทร์เพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนครับทั้ง3แบบนี้เราจะรวมๆแล้วเราจะเรียกว่าเครื่องหมายดอกจันทร์นะครับเรียกว่าเครื่องหมายดอกจันทร์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือจะเป็นดอกจันทร์ก็ตามแต่ทั้ง2รูปแบบนี้ก็คือเครื่องหมายที่เอามาใช้แทนคำว่าอะไรครับนักเรียนการคูณมาใช้แทนการเรียกว่าเครื่องหมายเรียกว่าเครื่องหมายคูณซึ่งเอามาใช้แทนคำว่าจำได้ไหมแทนคำว่าบวกซ้ำกันนั่นเองนะครับทบทวนอีกครั้งครับทั้ง2รูปแบบนี้เราเอามาใช้แทนคำว่าบวกซ้ำกันนะครับแทนคำว่าบวกซ้ำกันซึ่งโดยรวมเราก็จะเรียกเครื่องหมายเหล่านี้เป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายคูณนั่นเองที่เอามาใช้แทนการบวกซ้ำกันนะการบวกซ้ำกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องหมายของอะไรครับเครื่องหมายคูณนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนครับเครื่องหมายคูณถ้าเกิดแยกแล้วหลักๆเราแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบครับกี่รูปแบบครับนักเรียน2รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกครับที่มีลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายโดยทุกคนทั่วไปจะอ่านจะเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายกากบาทซึ่งกากบาทนักเรียนมักจะพบเจอเวลาไปใช้งานตอนไหนครับที่เขาจะกากบาทเลือกตั้งเวลาไปเลือกตั้งเช่นเลือกตั้งอะไรบ้างฮะเลือกตั้งหัวหน้าห้องเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นต้นเลือกใครก็จะกาคนนั้นไว้กาหมายเลขไว้ใช้ในการเลือกตั้งได้นะครับส่วนนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งละครับแบบเนี้ยเราเรียกรวมว่าเป็นคนทั่วไปจะเรียกว่าเครื่องหมายละครับเครื่องหมายดอกจันนะฮะทำไมจึงมีเครื่องหมายดอกจันครับนักเรียนทำไมต้องมีเครื่องหมายดอกจันเพิ่มขึ้นมาในการคูณครับเป็นตัว F ตัวกากบาทก็จะเหมือนเป็นตัว X เพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วปัญหาคือถ้าเราใช้ตัวกากบาทตัวเครื่องหมายตัวเนี้ยนะฮะจะเจอปัญหาตอนเอาไปใช้งานคำนวณในไหนครับในคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งคำนวณในเครื่องโทรศัพท์มือถือมันจะเจอปัญหาคือจะไปซ้ำกับตัว X ในภาษาอังกฤษนั่นเองเราจึงมีรูปแบบของดอกจันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับนักเรียนเคยทราบไปแล้วว่าเครื่องหมายคูณนั้นมีกี่รูปแบบมีรูปแบบใดบ้างแล้วก็แต่ละรูปแบบนั้นเอาไปใช้งานอย่างไรบ้างเราก็ทราบไปแล้วถึงเครื่องหมายคูณนะครับนักเรียนต่อไปครับขอย่อมานิดหนึ่งครับนักเรียนครับถ้าสมมติว่านะครับนี่คือรูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคยแล้วล่ะคือรูปแบบของการอะไรครับการบวกใช่ไหมฮะการบวกเลขซ้ำๆกันนะครับแล้วเราก็ทราบแล้วว่าการบวกเลขซ้ำๆกันนั้นยิ่งบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวมากขึ้นเวลาเขียนเป็นไงฮะข้อเสียคือเขียนยาวแต่ตอนนี้เราเรียนรูปแบบใหม่แล้วคือการคูณถ้าเกิดนักเรียนจะเอาการบวกเลขซ้ำๆกันตามตัวอย่างเนี้ย
เลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวเท่ากับ6ถ้าเราจะไปเขียนในรูปแบบของการคูณเราจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวคุณครูขอหยิบยกเอาตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างเดิมคือตัวอย่างตัวนี้นะครับการบวกเลขซ้ำกัน3ตัวตัวนี้นะฮะมาเป็นตัวอย่างนะครับสองบวกสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6 2บวก2บวก2เท่ากับ6นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นรูปแบบของการคูณนะฮะรูปแบบการคูณเราจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับนักเรียนครับจำได้ไหมตรงเนี้ยเมื่อเราทราบแล้วว่าการเขียนแบบเนี้ยบวกซ้ำกัน2บวก2บวก2นะครับเราเขียนยาวเราจะใช้นะฮะการบวกซ้ำกันตัวนี้เราจะใช้อะไรมาแทนทำให้การเขียนคำว่าบวกซ้ำกันเนี่ยนะฮะมันเขียนสั้นลงจำได้ไหมครับใช่เลยครับใช้เครื่องหมายมาแทนนะครับเมื่อกี้เราเดินไปแล้วนะครับนะฮะเราใช้เครื่องหมายแทนคุณครูขอใช้เป็นเครื่องหมายกากบาทก็แล้วกันนะฮะที่มันเขียนง่ายที่สุดนี่นะครับเครื่องหมายคูณตัวเนี้ยมาแทนคำว่าอะไรครับบวกซ้ำกันขอย้อนทวนนะครับเครื่องหมายคูณเนี่ยมันมาใช้แทนคำว่าบวกซ้ำกันจำให้แม่นนะครับมันมีเหตุมีผลนะครับแทนคำว่าบวกซ้ำกันเพื่อให้การเขียนเป็นไงฮะเขียนสั้นหรือว่าเขียนเร็วนั่นเองนะครับและทีนี้ครับนักเรียนถ้าย้อนไปยังการบวกเช่นตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่านะครับหน้าเครื่องหมายบวกก็ดีหลังเครื่องหมายบวกก็ดีจะมีอะไรครับมีตัวเลขนะมีตัวเลขกี่ตัวครับ2ตัวทั้งด้านหน้าบวกและก็หลังเครื่องหมายบวกการคูณก็เช่นเดียวกันครับการคูณก็เช่นเดียวกันก็จะมีทั้งตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณและตัวเลขตัวหนึ่งอยู่หลังเครื่องหมายคูณนะครับตัวเลขตัวหนึ่งจะอยู่หน้าเครื่องหมายคูณอีกตัวจะอยู่หลังเครื่องหมายคูณนะฮะและสองตัวนี้เราจะเรียกว่าอะไรย้อนกลับมาดูความรู้เดิมของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นการบวกจำได้ไหมนักเรียนสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขใดๆก็ตามแต่ที่วางไว้หน้าเครื่องหมายบวกวางไว้หน้าเครื่องหมายบวกเราจะเรียกตัวนี้ว่าตัวตั้งถูกต้องครับเรียกว่าตัวตั้งนะครับเลขใดก็ตามแต่ที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกหลังเครื่องหมายบวกเราจะเรียกว่าตัวบวกถูกต้องครับตัวบวกจำได้นะตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะครับเรื่องการคูณก็เป็นลักษณะเดียวกันครับตัวไหนก็ตามแต่ตัวเลขตัวไหนตามแต่ที่มาเขียนไว้ข้างหน้านะฮะเราจะเรียกตัวเลขที่นำหน้าเครื่องหมายคูณนี้ว่าเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับการบวกเลยเรียกว่าตัวตั้งนะครับเรียกว่าตัวตั้งย้อนกลับอีกนะตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกเรียกว่าตัวบวกเพราะฉะนั้นการคูณก็เช่นเดียวกันตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณเราจึงเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตัวคูณนั่นเองนะครับเรียกว่าตัวคูณแล้วจากตัวอย่างนี้ครับนักเรียนครับที่คุณครูยกตัวอย่างมานะครับเนี่ย2บวก2บวก2เท่ากับ6เนี่ยตามตัวอย่างนี้มีการบวกเลขอะไรครับเลข2ซึ่งบวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวเนี่ยเลข2บวกซ้ำกัน3ตัวมีเลขที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือเลขอะไรบ้างครับเลข2กับเลข3เพราะฉะนั้นเกรงคิดว่าระหว่าง2กับ3ครับเราน่าจะเอาเลขอะไรมาเขียนวางเป็นตัวตั้งดีครับเลข2เลขอะไรครับเลข2มาขวดเลข2นะเดี๋ยวเรามาศึกษากันครับนะครับว่าในส่วนของรูปแบบของการคูณเนี่ยรูปแบบการคูณนั้นนะครับ
อะไรคือตัวตั้งและอะไรคือตัวคูณและอย่างตามตัวอย่างนี้เราจะเอาเลขอะไรมาเขียนเติมเป็นตัวตั้งและเอาเลขอะไรมาเขียนเติมเป็นตัวคูณเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันถึงเรื่องรูปแบบการคูณครับมาศึกษากันนะฮะรูปแบบการคูณก่อนอื่นเรามาดูก่อนครับเจ้าตัวตั้งกับตัวคูณเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรไอ้เลขที่จะมาเขียนเป็นตัวตั้งเลขที่มาเขียนตัวคูณมันน่าจะมีความหมายอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าตัวเลขนะฮะที่เราจะเขียนเป็นตัวตั้งเนี่ยไอ้เจ้าตัวตั้งเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงอะไรในที่นี้นะครับนะฮะในที่นี้การคูณเนี่ยตัวที่เป็นตัวตั้งนักเรียนจำง่ายเลยตัวตั้งนะฮะจะนำจำนวนตัวที่ซ้ำกันของการบวกซ้ำจำนวนตัวที่เขียนซ้ำกันจำนวนตัวที่บวกซ้ำกันมาเขียนเป็นตัวตั้งและจะนำตัวเลขที่บวกซ้ำกันมาเขียนเป็นตัวคูณนะครับอันความหมายของตัวตั้งในที่นี้คือเมื่อกี้คุณบอกไปฮะความหมายของตัวตั้งคืออะไรครับนักเรียนคือจำนวนตัวที่บวกซ้ำกันนะครับส่วนตัวคูณล่ะครับคือตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับตัวตั้งอ่านทบทวนครับนักเรียนตัวตั้งอ่านทบทวนให้คุณครูฟังครับตัวตั้งคือจำนวนตัวที่ซ้ำกันตัวคูณหมายถึงตัวเลขที่ซ้ำกันท่านถามว่าในที่นี้เราจะเอาเลขอะไรมาเขียนเป็นตัวตั้งครับนักเรียนช่วยคิดนะครับแต่ที่คุณครูอธิบายไปเราจะเอาเลข2กับเลข3มาเขียนเป็นตัวตั้งเลข3ทำไมเลข3ครับมันเป็นจำนวนที่ซ้ำกันเพราะจากตัวอย่างนี้ครับนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างว่าเลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3บวกซ้ำกัน3ตัวเราจึงเอาจำนวนตัวที่ซ้ำกันในที่นี้คือ3เนี่ยมาเขียนเป็นตัวตั้งเขียนเป็นตัวตั้งคราวนี้ตัวคูณจะต้องเป็นเลขอะไรครับเลข2ทำไมเป็นเลข2ครับตัวเลขที่ซ้ำกันเพราะเลข2คือตัวเลขที่เอามาบวกซ้ำกันนะครับเห็นไหมฮะเลข2คือตัวเลขที่ซ้ำกันในตัวอย่างนี้เลข2คือเลขที่ซ้ำกันจึงเอาเลข2มาเขียนเป็นตัวคูณโอเคนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าตามตัวอย่างเนี้ยเราจะเอาเลขอะไรมาเติมเป็นตัวตั้งและเลขอะไรจะมาเติมเป็นตัวคูณนักเรียนทราบไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณครูให้โจทย์หรือแบบฝึกหัดนักเรียนนะให้ฝึกคำนวณการคูณเราก็จะต้องหาคำตอบโดยการไปทำเป็นวิธีทำเหมือนกับวิธีเวลาบวกครับเวลาบวกนักเรียนคำนวณนักเรียนต้องเขียนอะไรครับเขียนวิธีทำการคูณก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นวิธีทำเหมือนกันเดี๋ยวเราดูวิธีทำว่าเขียนอย่างไรนะครับวิธีทำเวลาเราเขียนวิธีทำจำได้ไหมเราเขียนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งลงมาแนวตั้งลงมาเหมือนกับการบวกทุกประการเลยนะครับและคราวนี้เวลาเขียนการคูณเป็นวิธีทำเราจะเขียนตัวอะไรลงมาก่อนเริ่มจากการเขียนตัวไหนก่อนครับตัวไหนก่อนครับเขียนอะไรครับเราจะเอาตัวนำหน้านี่คือตัวตั้งนะฮะมาเขียนตั้งไว้ก่อนเลยเนี่ย3แล้วเขียนลงมาตามด้วยอะไรครับเครื่องหมายใช่ไหมฮะเครื่องหมายคูณและตามด้วยตัวอะไรครับตัวคูณตัวคูณเลข2แล้วก็ขีดเส้นใต้เนี่ยตรงนี้เขียนคำว่าอะไรครับ
ตอบนะผลลัพธ์หรือว่าตอบคำตอบนะฮะตอบซึ่งคำตอบเราทราบอยู่แล้วครับคำตอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6นั่นเองนี่คือวิธีทำนะวิธีทำนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอ่านบ้างล่ะนะฮะเวลาเรานักเรียนนักศึกษานักเรียนจะอ่านเราจะอ่านยังไงเดี๋ยวเรามาดูถึงการอ่านกันบ้างนะครับการอ่านนั้นเราจะมี2แบบมี2แบบนะครับเวลาอ่านนักเรียนคิดว่าเราน่าจะมีวิธีอ่านวิธีไหนบ้างครับอ่านจากวิธีแรกคืออ่านจากวิธีทำตอนเราเขียนวิธีทำเราจะอ่านอย่างไรนะครับอ่านจากวิธีทำนักเรียนช่วยบอกคุณครูครับเราจะอ่านยังไงดีครับเราจะอ่านว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านจากส่วนของตัวคูณก่อนตัวคูณก่อนนะฮะนี่อ่านว่าไงครับ2คูณ3เท่ากับ6ตัวอีกรอบนะครับอ่านว่าไงฮะอ่านตอบดังอ่านดังๆครับ2คูณ3เท่ากับ6วิธีแรกนะครับสองคูณ3เท่ากับ6นะครับ2คูณ3เท่ากับ6หรือแล้วถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขก็ได้เขียนว่าไงเขียนว่า2คูณโทษครับ2คูณก็ตัวเลขมาใส่เลย2คูณ3คำว่าเท่ากับก็เขียนเป็นอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็6เห็นได้เนี่ยนี่คืออ่านตามอะไรครับอ่านตามวิธีทำอ่านตามวิธีทำนะครับตามวิธีทำคืออ่านให้สอดคล้องตามนี้อ่านว่าไงครับ2คูณ3เท่ากับ6เราหาข้อสรุปได้ไหมครับว่าเวลาอ่านตามวิธีทำจะขึ้นต้นด้วยอะไรครับขึ้นต้นด้วยอะไรครับอ่านจากไหนครับโดยอ่านจากตัวคูณครับอ่านจากตัวคูณตามด้วยตัวตั้งนะครับโดยอ่านจากตัวอะไรนะครับทบทวนอีกทีอ่านจากตัวคูณแล้วตามด้วยตัวอะไรครับตัวตั้งนะครับนี่คือการอ่านวิธีแรกโดยการอ่านตามอะไรครับวิธีทำถ้าคราวนี้การอ่านอีกรูปแบบหนึ่งอ่านได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่สองนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมวิธีอ่านวิธีแรกอ่านตามวิธีทำไปละคราวนี้วิธีสองน่าจะอ่านตามอะไรครับอ่านตามวิธีเขียนนี่คือการเขียนเวลาเขียนเราเขียนแนวนอนอย่างเงี้ยวิธีเขียนนะครับตัวนี้เติมนิดหนึ่งเท่ากับ6ครับนี่คือวิธีเขียนเวลานักเรียนจะอ่านตามวิธีเขียนเราจะอ่านเหมือนกับวิธีทำได้ไหมได้ไหมเราจะอ่านตามตัวตรงตัวตามนี้เลยได้ไหมเราอ่านว่า3คูณ2เท่ากับ6ได้ไหมได้ไหมครับนักเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ครับถ้าเราอ่านตามวิธีทำเราอ่านว่า2คูณ3เท่ากับ6ได้แต่พอเราอ่านตามวิธีเขียนเราจะอ่านว่า3คูณ2ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะ2คูณ3กับ3คูณ2ความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับถ้า2คูณ3ความหมายของมันคือ2
สองบวกซ้ำกัน3ตัวถ้า2คูณ3หมายความว่า2บวกซ้ำกัน3ตัวแต่ถ้าเราบอกว่า3คูณ2แสดงว่าความหมายคืออะไรครับ3บวกซ้ำกัน2ตัวเห็นไหมฮะความหมายเดียวกันไหมคนละความหมายกันเลยนะครับ2บวกซ้ำกัน3ตัวกับ3บวกซ้ำกัน2ตัวไม่เหมือนกันงั้นเราจะทำอย่างไรให้การอ่านแบบที่2นี้นะครับอ่านแล้วมีความหมายเดียวกับ2คูณ3เดี๋ยวมาดูนะฮะการอ่านที่2นะฮะแล้วก็ขึ้นต้นจากตัวนี้ก่อนครับถ้าอ่านเรียงตามการเขียนนะอ่านเรียงตามการเขียนเราจะอ่านเอาเลข3ขึ้นต้นสามแล้วก็คูณเราจะเขียนสามเราจะอ่านว่าสามคูณสองเลยได้ไหมครับเมื่อกี้บอกไปแล้วได้ไหมไม่ได้นักเรียนพอจำได้ไหมเหมือนการบวกเลยเวลาถ้าเราจะอ่านตามการเขียนเราจะต้องมีคำคำหนึ่งมาใส่หลังตรงเนี้ยเราต้องบอกว่าสามคูณก่อนจะมีคำว่าเลข2 3ก็ได้3คูณด้วย2 3คูณด้วย2จำได้ไหมครับที่คุณครูสอนไปแล้วนะฮะ3คูณด้วย2นะครับมีคำว่าด้วยฮะ3คูณด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6เท่ากับ6นี่คือความต่างเวลาอ่านนะฮะถ้าเราอ่านตามวิธีทำเราจะอ่านว่าอะไรครับ2คูณ3เท่ากับ6ก็คือ2คูณ3เท่ากับ6แต่พอนักเรียนมาอ่านตามวิธีเขียนเป็นแนวนอนเราก็จะอ่านว่า3คูณด้วย2เนี่ย3คูณด้วย2เท่ากับ6อันนี้คืออ่านตามอะไรครับอ่านตามวิธีเขียนถูกต้องครับอ่านตามวิธีเขียนเรามาสรุปครับหลักการในการอ่านตามวิธีเขียนเราจะอ่านยังไงครับโดยอะไรครับโดยอ่านจากอะไรครับอาจจะตัวอะไรฮะตัวตั้งตามด้วยตัวคูณนะครับอ่านจากตัวตั้งแล้วตามด้วยตัวคูณนี่คืออ่านตามวิธีอะไรครับวิธีเขียนทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องของรูปแบบการคูณครับนักเรียนก็ทราบไปแล้วนะครับว่ารูปแบบการคูณนั้นเรามีรูปแบบอย่างไรนะรูปแบบอย่างไรแล้วความหมายเอาความหมายของตัวตั้งคืออะไรความหมายของตัวคูณคืออะไรรวมไปถึงเรื่องของการอ่านการคูณซึ่งเราอ่านการคูณไปทั้งกี่แบบครับเมื่อกี้2แบบทั้งอ่านตามวิธีทำและอ่านตามวิธีเขียนเราทราบแล้วว่าการอ่านแตกต่างกันอย่างไรนะนี่คือเรื่องของรูปแบบการคูณครับต่อไปครับนักเรียนถ้าหากว่าคุณครูครับอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจดจำหรือท่องจำผลลัพธ์คำตอบของการคูณให้ได้เพราะในอนาคตนักเรียนต้องเอาผลลัพธ์ของการบวกเลขซ้ำๆกันหรือที่เรียกว่าผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยไปใช้คำนวณในชีวิตประจำวันของนักเรียนเราจะมีวิธีการจำอย่างไรจะท่องอย่างไรนะเขาได้เอาคำตอบหรือผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยไปใส่ไว้ในรูปแบบของตารางนะครับเอาไปใส่ในรูปแบบของตารางที่เขาเรียกว่าตารางสูตรคูณนะหรือเรียกย่อๆว่าตารางคูณนั่นเองนะหรือว่าสูตรคูณนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของมันนะครับอ
าว่าตารางต้องมีกี่แนวครับ2แนวคือแนวอะไรบ้างครับแนวตั้งกับแนวแนวนอนนะครับมีแนวตั้งกับแนวนอนนะครับและนักเรียนคิดว่านะครับเวลาที่เราจะเอาผลลัพธ์ไปใส่เราจะเอาตัวตั้งกับตัวคูณไปใส่นักเรียนเราบอกคุณครูสิครับเราคิดว่าเราจะเอาตัวตั้งไปใส่ในแนวไหนดีแนวนอนหรือแนวตั้งดีตัวตั้งนะฮะตัวตั้งคิดว่าตัวตั้งจะเอามาใส่ในแนวไหนดีแนวตั้งหรือแนวนอนดีครับบางคนบอกแนวตั้งบางคนบอกแนวนอนเดี๋ยวเรามาศึกษากันเรามาศึกษากันถึงตารางนะฮะตารางสูตรคูณนะตารางการคูณหรือสูตรคูณนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาเขียนเป็นแนวตั้งและจะเอาตัวอะไรมาเขียนเป็นแนวคูแนวนอนตลอดจนวิธีการอ่านเพื่อให้นักเรียนสามารถท่องจำคำตอบหรือผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายให้เราจำได้แม่นเวลานักเรียนไปคำนวณแล้วเราจะได้เอาผลลัพธ์มาใช้งานได้เลยโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันถึงเรื่องของตารางสูตรคูณหรือย่อๆว่าเป็นสูตรคูณนะฮะเรียกว่าตารางอะไรนะครับนักเรียนตารางการคูณนะฮะบางครั้งอาจจะเรียกว่าตารางการคูณตารางสูตรคูณหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสูตรคูณเลยก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะนักเรียนมาดูครับเวลาที่เขาจะนำตัวเลขของตัวตั้งหรือตัวคูณมาใส่ลงไปในตารางสูตรคูณหรือตารางการคูณนั้นเพื่อจำง่ายๆเลยครับนักเรียนจำง่ายๆเลยในเมื่อตรงนี้มันมีแนวตั้งแล้วก็มีแนวนอนเพื่อให้จำง่ายๆแนวตั้งก็ควรจะเอาตัวอะไรมาใส่ครับตัวตั้งเพื่อให้ง่ายในการจำไงฮะแนวตั้งก็ควรจะเอาตัวตั้งมาใส่แน่นอนครับคงตอบได้นะฮะแนวนอนก็ต้องเอาตัวอะไรมาใส่ครับตัวคูณนั่นเองนะครับและตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนคุณครูได้เอาตัวเลขอะไรมาเป็นตัวบวกซ้ำๆกันครับเลขอะไรฮะเลข2เลข2ครับตามตัวอย่างนี้นะตัวคูณที่พูดถึงคือตัวเลข2ก็เลข2มาใส่ตัวนี้นะเลข2มาใส่เป็นตัวคูณนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าตามตัวอย่างนี้เลยครับเลข2ตัวนี้กี่ตัวครับ1ตัว1ตัวไม่มีเลขใดๆมาบวกกับมันเลยเลข2 1ตัวนะครับเลข2ตัวเดียวนะฮะตัวเดียวไม่ได้บวกซ้ำอะไรเลยมีเลข2ตัวเดียวผลลัพธ์ของมันคำตอบผลลัพธ์ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2นะเดี๋ยวค่อยๆดูตามไปนะฮะต่อไปอันต่อมาครับเลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับซ้ำกัน2ตัวเลข2นะครับบวกซ้ำกัน2ตัวมีคำตอบผลลัพธ์เท่ากับ4นะครับและถัดมาครับตัวนี้ก็ได้ครับเลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวคำตอบผลลัพธ์เท่ากับ6นะครับและเวลานักเรียนจะอ่านล่ะครับเรามาทบทวนการอ่านนิดนึงนะครับเราจะอ่านยังไงเอาอ่านแบบวิธีดั้งเดิมก่อนวิธีที่เราเรียนรู้มาแล้วนะครับมาทบทวนนะทุกคนอ่านดังๆนะถ้าตัวอย่างเนี้ยเลข2เลข2นะครับเพียงตัวเดียวนะครับไม่มีการบวกซ้ำนะเลข2 1ตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2นะครับ2 1ตัวมีค่าเท่ากับ2ลองอ่านแบบเดิมก่อนนะฮะ2 1ตัวมีค่าเท่ากับ2ต่อมาครับเมื่อกี้ไม่ได้มีการบวกซ้ำใช่ไหมคราวนี้เริ่มมีการบวกซ้ำกันแล้วอันนี้ซ้ำกันกี่ตัวครับ2ตัว
เราจ่ายว่าไงฮะ2บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ2ตัวมีค่าผลลัพธ์เท่ากับ4ถัดมาคราวนี้บวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวเราจ่ายว่าไงฮะ2บวกซ้ำกัน3ตัวมีค่าผลลัพธ์เท่ากับ6ถ้านักเรียนอ่านวิธีนี้อ่านวิธีนี้มีข้อเสียไหมมีข้อเสียไหมมีข้อเสียคืออะไรครับอ่านยาวจังเลยอ่านยาวมากเลยต้องใช้เวลาในการอ่านนานเลยเราจะมีวิธีการอ่านรูปแบบใหม่อ่านให้มันสั้นลงอีกอ่านให้สั้นลงอีกเราจะอ่านว่าไงเราจะอ่านนะฮะนักเรียนจำได้ไหมเมื่อกี้วิธีแรกอ่านว่า2บวกซ้ำกันเนี่ย2บวกซ้ำกันคำว่าบวกซ้ำกันมันยาวเราใช้อะไรมาแทนครับเมื่อกี้ใช้เครื่องหมายคูณมาแทนเพราะฉะนั้นวิธีที่2ที่เราจะอ่านให้มันสั้นลงแทนที่เราจะอ่านว่าบวกซ้ำกันเราก็อ่านคำว่าคูณไปเลยอ่านว่าไงฮะ2คูณ1เท่ากับ2ต่อมาครับ2คูณ2เท่ากับ4ต่อมาครับ2คูณ3เท่ากับ6มันสั้นลงไหมฮะเริ่มสั้นลงนะแต่มันยังยาวอยู่กูจะมีวิธีการอ่านวิธี3สั้นที่สุดอ่านเร็วที่สุดเพื่อสะดวกให้นักเรียนไปท่องจำผลลัพธ์ให้ได้อย่างเร็วอ่านย่อเลยนะฮะเราไม่ต้องพูดคำว่าคูณเมื่อกี้เราว่า2คูณ2ใช่ไหมฮะเราละคำว่าคูณไว้แล้วบอกเท่ากับเราก็ไม่ต้องพูดเท่ากับเราเอาค่าตัวเลขมาพูดล้วนๆเลยตัดคำว่าคูณออกไปตัดคำว่าเท่ากับออกไปเพื่อให้การอ่านมันสั้นกระชับนักเรียนเรามาช่วยคุณครูอ่านนะตัวอย่างแรกอ่านว่าไงฮะอ่านเฉพาะตัวเลขอย่างเดียว2 1 2นะครับอ่านว่า2 1 2นะถัดมาช่วยคุณครูอ่านดังๆนะต่อมาอ่านว่าไงครับ2 2 4เยี่ยมมากสุดท้ายครับอ่านดังๆเลยฮะสุดท้ายแล้วทิ้งทวนดังๆลั่นห้องเลยครับอ่านว่า2 3 6นะครับสั้นไหมอ่านแบบนี้สั้นนะฮะง่ายเวลาที่นักเรียนจะไปท่องแทนที่เราจะอ่านว่า2บวกซ้ำกัน1ตัวเท่ากับ2 2บวกซ้ำกัน2ตัวเท่ากับ4 2บวกซ้ำกัน3ตัวเท่ากับ6มันยาวอ่านสั้นๆเลยเงื่อนไขการอ่านแบบสั้นเอาอะไรมาอ่านออกเสียงครับเอาเฉพาะตัวเลขมาอ่านเลยนะอย่างนี้ตัวนี้คือ2 3 6นะการอ่านจะเร็วขึ้นนะครับนี่คือวิธีการอ่านตารางการคูณหรือสูตรคูณนะฮะนักเรียนก็ทราบไปแล้วคราวนี้ครับคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนไปทำให้การบ้านนะครับเวลาที่นักเรียนจะใช้จริงๆเวลาไปคำนวณการบวกเลขซ้ำๆกันนะครับมันไม่ใช่เราใช้เฉพาะแค่นี้นะนักเรียนชีวิตจริงอ่ะการบวกเลขซ้ำๆกันเราไม่ได้บวกเลขซ้ำๆกันแค่3ตัวเท่านั้นนะบางครั้งบวกซ้ำกัน5ตัว10ตัว12ตัวก็มีเพราะฉะนั้นนักเรียนครับดูจากใบเนื้อหาที่คุณครูให้ไปนะฮะใบเนื้อหาที่ให้ไปนะครับมันจะมีตารางสูตรคูณไว้ให้นักเรียนไปท่องฝากกันบ้านเลยครับนักเรียนไปท่องจำแบบวิธีนี้เลยนะครับท่องแบบนี้เลยให้ถึงแม่12ตั้งแต่แม่1เลยนะครับจะถึงแม่12ทุกคนดูในชิปประกอบเห็นไหมครับมันมีถึงแม่12เลยนะนักเรียนไปท่องแบบไหนครับอย่าลืมเงื่อนไขการท่องจำให้ง่ายเอาเฉพาะตัวเลขมาท่องเลยทำให้นักเรียนท่องจำผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาดูผลของเราที่เราไปท่องมาทำการบ้านมาแล้วจะให้เราท่องให้ฟังให้เพื่อนฟังทั้งห้องเลยตั้งแต่แม่1ถึงแม่12นะครับเพราะนั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณครูก็จะสอนนักเรียนแค่นี้ก่อนในเรื่องของอะไรครับวันนี้หัวข้อใหญ่เรื่องการ
การคูณเรามาทบทวนครับวันนี้การคูณคุณครูสอนพวกเราไปนะฮะเกี่ยวกับอะไรบ้างครับนักเรียนช่วยทบทวนดังๆครับความหมายของการคูณเราก็ทราบความหมายคืออะไรแล้วก็ต่อมาเรื่องอะไรครับเครื่องหมายของการคูณนะฮะว่าเครื่องหมายการคูณนั้นมีกี่รูปแบบมีรูปแบบอะไรบ้างรวมทั้งแต่ละรูปแบบเอาไปใช้งานอย่างไรนะฮะถัดมาเรื่องอะไรครับรูปแบบการคูณเราก็ทราบว่ารูปแบบการคูณนั้นนะครับมีรูปแบบอย่างไรอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวคูณตลอดจนวิธีการอ่านรูปแบบการคูณเราอ่านอย่างไรนะฮะและสุดท้ายเมื่อกี้ครับที่เพิ่งเรียนจบลงเรื่องอะไรครับตารางการคูณหรือเรียกย่อๆสั้นๆเลยเรียกว่าอะไรสูตรคูณก็ได้และทราบไปแล้วว่าการอ่านตารางสูตรคูณนั้นเพื่อให้เราจดจำคำตอบได้อย่างแม่นยำนะครับเรามีวิธีเทคนิคการอ่านอย่างไรให้มันเร็วสะดวกในการจดจำนักเรียนก็ทราบไปแล้วและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องของการคูณนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากการบ้านไปนะครับและสัปดาห์หน้าเรามาพบกันนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดี